One Plus เพิ่งออกรุ่น7 Pro ไปเมื่อกลางปีแล้วก็เดือนกันยาที่ผ่านมาเพิ่งออก 7T Pro ใช่ไหมครับไม่น่าเชื่อว่า One Plus 8 Pro จะมาเร็วๆนี้โอ้โหคราวนี้ผมอ่านจาก GSM Arena นะครับเขาบอกว่า One Plus 7 Pro เนี่ยเปิดตัวกันไปประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ฮือฮากันไปเป็นที่เรียบร้อยจอ90เฮิรตซ์ใช่ไหมครับแล้วก็อัปเดตสเปคกันอีกทีนึงเป็น 7T นะมี 7T กับ 7T Pro ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งมาขายในบ้านเราเนี่ยปลายเดือนตุลาหรือต้นเดือนพฤศจิกายนนี่เองเพิ่งลงเองนะครับเพิ่งลงตลาดเองนะครับก็เป็นจอ90เฮิรตซ์เหมือนเดิมนะครับแต่มันมีข่าวกระแสจากเมืองนอกครับว่า OnePlus กำลังพัฒนา OnePlus 8 และ OnePlus 8 Pro อยู่แล้วมีแววว่าไอ้OnePlus 8 Pro ตัวนี้เนี่ยจะมาเร็วด้วยเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการตัดหน้ากันคือ OnePlus เนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งจอใช่ไหมเขาเป็นคนขยับมาใช้90เฮิรตซ์ก่อนใครกับ Liquid Display ของเขาใช่ไหมครับสาเหตุที่เขาต้องรีบออก8กับ8 Pro เพราะว่ามันมีข่าวมาว่า Samsung Galaxy S11 ครับจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ Samsung หันมาใช้จอแบบ120เฮิรตซ์ครับโอ้งานนี้ OnePlus เดือดร้อนเลยเฮ้ยเราเป็นเจ้าแห่งจอเพราะฉะนั้นจอ Refresh Rate สูงๆอย่างนี้เราปล่อยให้คนอื่นตัดหน้าออกไม่ได้เพราะฉะนั้น8กับ8 Pro อาจจะออกสิ้นปีนี้เลยโอ้โหเดือดครับเดือดคุณผู้ชมครับวงการนี้นี่เรียกว่าอะไรตัดหน้ากันนี่ไม่ยอมเลยนะครับปาดหน้าแซงโค้งแล้วล้มขวางแบบนี้ยอมกันไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้น OnePlus 8กับ8 Pro นี่นะฮะตัวนี้จะต้องมาพร้อมกับหน้าจอ120เฮิรตซ์แน่นอนโอ้โหสุดๆเลยนะดูหนังนี่เนียนนุ่มภาพนี่นุ่มยังกระตูดเด็กเลยทีเดียวแล้วต้องออกก่อนด้วยเพราะว่าถ้า Samsung S11 นะครับเห็นเขาบอกว่า Samsung Galaxy S11 เนี่ยปกติปีที่แล้วเขานำเสนอจอ Dynamic AMOLED ใช่ไหมปีนี้เนี่ย Samsung บอกว่า S11 เนี่ยจะมาพร้อมกับจอแบบใหม่ที่ใหม่กว่า Dynamic AMOLED อีกแล้วมีคนรู้จากข้อมูลในๆว่ามันจะเป็นจอที่มี Refresh Rate 120 เฮิรตซ์ด้วยแล้วไม่ได้เรียกว่า Dynamic AMOLED นะเขาจะเรียกว่า SAMOLED หรือ S AMOLED ซึ่งไม่ใช่ Super AMOLED นะครับไอ้คำว่า S นี่อาจจะเป็นคำอื่นเลยย่อมาจากอย่างอื่นเลยซึ่งก็งงกันไปเอ๊ะ S AMOLEDกับ Super AMOLED มันคล้ายกันมากงงเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูเดือนกุมภาว่า Samsung Galaxy S11 ออกมาจะเป็นจอชนิดใหม่แล้วจะเป็น120เฮิรตซ์หรือไม่แต่ที่แน่ๆช่วงสิ้นปีนี้เนี่ย OnePlus เอาแน่ไม่อยากให้ใครตัดหน้ามาแน่นอน OnePlus 8กับ8 Pro จอ120เฮิรตซ์สนับสนุนโดย AAS Next G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget คันเทพโดยเทพ Gadget The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech